รับแล้วจะเอาอะไรแบกรับเอออีเวนต์โฆษณาไม่ใช่แบบโอ้ถ่ายเป็นแบบ3เดือนก็เป็นการเดือดที่แฮปปี้ครับแสดงว่าเตรียมตัวไม่ได้นอนต่อไปแล้วก็มีแต่คนพูดอย่างเงี้ยฮะก็พร้อมแหละพร้อมตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับนับวันรอแล้วนับวันรอนับวันรอครับแต่ก็คือยังไม่ได้ระบุวันที่แน่ชัดเพราะเรื่องพวกนี้มันก็แบบเราไม่รู้เนาะว่าน้องอยากจะมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่เราก็คือเป็นช่วงที่เราต้องแค่เฝ้าระวังอะไรเงี้ยก็คือจะพยายามอยู่ด้วยกันตลอดประมาณการไหมว่าต้องเตรียมตัวแล้วนะจริงๆผมจะเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่จริงๆวันนี้ก็คือต้องรีบแวะไปแล้วก็รีบกลับแล้วใช่จริงๆวันนี้ผมพาคุณภรรยามาด้วยเพราะว่าไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างน้อยคือถ้าเราได้อยู่ใกล้กันมากที่สุดเนี่ยมันก็ยังจะคอยช่วยเหลือกันได้ก็เรารู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่มันเราเห็นเขาท้องโตเนาะมันก็คงไม่กี่ครั้งในชีวิตอะอะไรอย่างเงี้ยนั่นเนี่ยเราก็อยากจะเก็บภาพนี้ไว้อย่างมันก็เก็บเอาไว้ดูเองเผื่อเพื่อนๆผมส่งให้คุณแม่นี่ลงเร็วกว่าผมอีกคือทุกคนก็จะแบบมีความประทับใจในชีวิตในช่วงเวลาแบบนี้ไม่กี่ครั้งหรอกเราแค่อยากจะบอกว่าเก็บโมเมนต์นี้ไว้ดูกันเองให้ลูกดูอะไรอย่างเงี้ยครับตอนถ่ายเขินไหมไม่เลยครับสบายก็แบบกันเองถ่ายกันเองก็มีหมดเลยก็มีน้องมาช่วยหน่อยนึงแต่ว่าก็คือทุกอย่างดูแลดูหมดเลยดูเองหมดเลยด้วยความที่เราไม่เคยเห็นพี่เบียร์ที่เป็นแบบฟิลลิ่งนี้เนี่ยมันก็เลยแบบโอ้โหสายตาแววตามันแบบดูคลั่งมากผมว่าทุกคนเป็นหมดนะครับในช่วงเวลาที่แบบโมเมนต์ที่ดีช่วงเวลาที่กำลังจะมีอะไรแบบใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตที่เป็นสิ่งที่ดีอะไรเงี้ยมันก็จะมีความสุขมันเองอาจจะเหนื่อยหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นการเหนื่อยที่แฮปปี้ครับแสดงว่าเตรียมตัวไม่ได้นอนต่อไปหลังจากนี้ก็มีเดี๋ยวคนพูดอย่างเงี้ยฮะก็พร้อมแหละพร้อมคนคุยเยอะไหมคุยเยอะเขาบอกว่าช่วงนี้ก็มีเวลาก็นอนเยอะๆเดี๋ยวเขาออกมาช่วงแรกๆเราอาจจะไม่ค่อยได้นอนซึ่งเราก็โอเคเราเตรียมตัวแล้วแหละครับก็ตอนนี้ก็คือก็ยังไม่ได้รับงานอะไรที่มันยาวๆก็จะรับแบบว่าไปวันนึงไปสองวันถ้ากระเตงกันไม่ได้ก็กระเตงกันไปแต่ช่วงแรกอ่ะช่วงประมาณ 3-4 เดือนแรกอ่ะใครต้องอยู่ใกล้ชิดกันหน่อยครับเริ่มจะไปรับงานเลยมั้ย 3-4 เดือนแรกคือไม่รับแล้วจะเอาอะไรแบกอ่ะเอาไม่รู้ว่าจะหมายถึงว่าก็รับงานแบบรับนิดๆจะได้นอนกันอีเวนต์โฆษณาเอาไปออกรายการสัมภาษณ์ 3-4 ชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบโอ้โหถ่ายเป็นแบบ3เดือนแล้วแบบเราไม่รู้ว่าเราจะแบบวางแผนตัวเองยังไงอย่างเงี้ยแล้วใครจะดูแลลูกอะไรเมื่อกี้บอกว่าแค่คนต่อไปก็จะทักคือถ่ายแค่ไหนว่าวางแผนว่ามีหลักมีอะไรก็จะมีคนก็จริงแล้วต้องรอทุกคนแบบว่าอย่าเพิ่งคิดไว้ก่อนอ่ะได้แต่รอดูคนแรกก่อนว่ามันเป็นยังไงเราเหนื่อยมั้ยเราสนุกมั้ยถ้าเขาเลี้ยงง่ายเรารู้สึกว่าเรามีความสุขในการเลี้ยงลูกเห็นเขาแล้วเรามีความสุขก็อาจจะมีคนที่2ต่อไปค่อยๆคิดทีละสเต็ปแต่จริงถ้าถามว่าตอนนี้อยากมีเยอะๆก็อยากมีก็มีได้ก็มีกี่คนที่วางไว้ไม่รู้เลยครับก็ไปเรื่อยๆครับเริ่มประกาศชื่อน้องหน่อยครับมีในวางแผนจริงๆมีครับแต่ว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของเลิกในการหาเวลาต่างๆชื่อมันจะมาตามนั้นซึ่งก็ได้คุยกับทางพระอาจารย์ที่เราทางคุณวิกกี้ก็จะเป็นคนแบบว่าเขาจะมีที่เคารพนับถือกันอยู่ก็น่าจะเป็นได้ตอนนั้นครับ